สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์นะฮะทาง YouTube ช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech Bully และนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริง Make some noiseท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือ Thai Fight International Boxing Association ครับเป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือก Thai Fight League และตอนนี้ทางสมาคมได้ยอดมวยที่มีจิตวิญญาณของนักสู้ครับเข้าสู่ทำเนียบ The Killer มาแล้ว5คนครับได้แก่กล้าศึกสิทธิ์จากกล้าชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนและครับดาวแพร่แม็กเคมีพันซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังตามหานักสู้พันดุเพื่อมาเป็นเดอะคิลเลอร์คนต่อไปครับแต่สำหรับวันนี้ครับเรามาเสิร์ฟความมันให้กับคุณผู้ชม7คู่เหมือนเดิมครับรับรองว่าได้ลุ้นกันสนุกทุกคู่อย่างแน่นอนครับเอาละครับเรามาเปิดความมันนะครับด้วยมวยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัมครับถือว่าเป็นมวยคู่ยักษ์ครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยเมียนมาขอมาวัดใจกับนักมวยอิหร่านครับสำหรับนักมวย White Corner he's from RW Iran please welcome จอมเดือดแห่ง RW Abolfasเมราซารอนและสำหรับนักมวย Black Corner ที่จะขึ้นมาวัดใจด้วยนั้น He's from Myanmar Please welcome พยัคฆ์ร้ายเมาะตะมะทุนมินเล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงพกินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่13แล้วล่ะครับแฟนมวยทุกท่านที่ทั้งชมอยู่ทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27นะครับสวัสดีครับรวมไปถึงที่ติดตามอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับทุกๆช่องทางเลยครับวันนี้เปิดหัวมาน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยครับโอ้โห80กิโลครับก็รุ่นน้องยักษ์เลยนะครับไลท์เฮฟวีเวทไปดูข้อมูลของนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับโอ้คนนี้นี่มาจากประเทศอิหร่านครับจังหวัดอาดับิวครับนักชกวัย29ปีครับส่วนสูง183เซนติเมตรนะครับน้ำหนักช่างเมื่อวานเนี่ย80กิโลกรัมครับเต็มพิกัดเลยดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูดันครับฉายาจอมเดือดแห่ง RW อาบอซาร์เบลาซารันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฟอร์มเนี่ยจะโหดเหมือนหน้าตาหรือเปล่ารูปร่างมัดกำเนื้อไม่ธรรมดาครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคู่ต่อกรของเขาครับ22ปีครับมาในมุมดำจากเมียนมานะครับรายนี้ครับ80กิโลกรัมเหมือนกันนะครับสูง186ครับ43ครั้งชนะ16แพ้6แล้วก็เสมอ21ครั้งครับทุนมินเลตพยัคฆ์ร้ายเมาะตะมะครับโอ้โหนี่เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับก็เป็นทางด้านทุนมินเลตนะครับที่อายุน้อยกว่าครับ7ปีด้วยกันส่วนสูงนี่มากกว่า3เซนติเมตรนะครับเรื่องของประสบการณ์นี่ก็พอๆกันครับ
ดูแล้วนักชกเมียนมาเนี่ยแหมมาแบบตบแขนนะฮะก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยตบที่ศอกครับนี่คือนักชกเลดเวย์ของจริงครับตกใจอ่ะเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับในการที่จะขยี้คู่ชกครับเดี๋ยวมาดูครับว่านักมวยอิหร่านครับจะต้านอยู่หรือไม่นี่ก็มาจากค่ายเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับก็ส่งนักมวยไปชกในทุกๆที่ครับที่มีมวยส่วนใหญ่ก็นักมวยจากอิหร่านนะครับเป็นหลักนี่เคยต่อยหัวหน้าค่ายเนี่ยเขาเคยต่อยกับบัวขาวมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับอ้าวเดี๋ยวดูผลงานของลูกศิษย์หน่อยครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับไทยไฟท์ลีกวีที่13เปิดด้วยซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก80กิโลกรัมเลยละครับมุมดำจากเมียนมามุมขาวจากอิหร่านครับตัวหัวแล้วครับแม่ใส่กันเลยครับไทยไฟท์ลีกห้ามกับพริบตาเป็นอันขาดนะครับทางช่อง8แล้วก็ทางโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือ Facebook ไทยไฟท์โอ้โหนี่ครับแม่ประเคนเท้าเข้าไปคางไปแล้วครับโอ้อีกคนเตะล่างครับอีกคนนี่เข้าซอกคอปลายคางไปเลยครับโอ้โหคู่นี้ส่อแววเดือดตั้งแต่หัววานเลยขยับเข้าไปครับหมัด1 2หมัดซ้ายหมัดซ้ายเมื่อกี้โดนครับโอ้โหขมปีหรือเปล่าเลยครับโอ้ดุดันเหลือเกินครับนักชกจากแดนเปอร์เซียคนนี้ครับโอ้โหอบอฟาสนะครับจากอิหร่านมีหมัดมีแข้งอันตรายเอาละครับทูนแม่ทุนนี่ต้องพยายามถอนคืนก่อนนะครับใจเย็นอยู่ครับนักชกจากเมียนมามวยไทยนะครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีโต้มีทอนครับเอาหมัดอย่าโดนหรือไม่โดนแต่ไปแหมแข้งซ้ายเจอแข้งโต้คือมาครับเดินเข้ามาการสวกไม่การสวกครับผักไปก่อนครับยังไม่ชัดเจนครับมาลำเลียงเกมกันมาหมัดขวาโดนเหมือนกันนะครับแล้ววงในพยายามแทงขวาแทงซ้ายครับโอ้ทุนเนี่ยพยายามที่จะเล็งต่อยหมัดขวาเน้นๆนะครับส่วนอบอฟาสได้เห็นแล้วนะว่าช่วงต้นดุดันมากผ่อนหายใจกันนิดนึงครับแม่กระโดดต่อยไม่โดนหมัดซ้ายโอ้เวียนไปเวียงมาครับวงในทุนครับแม่เสียบเข่าแล้วคาไว้ก็ดูเหมือนนักสู้จากอิหร่านครับฟันยางจะเริ่มครับปากหรือเปล่าครับต้นนี่ไปเร่งเยอะครับส่วนทุนจากเมียนมายังเฉยๆเอาแล้วครับแม่เต็มทีครับแม่ปักศอกเสียบไปโอ้แม่เสียบเต็มครับเสียบคาเชือกไปเลยครับโอ้ยมองตาค้อนเลยครับแม่โดนเสียบดอกนี้ครับกระโดดหลบได้จังหวะเตะจ่อล่างแม่แกกระโดดน่ารักเหลือเกินครับจังหวะหลบแข้งคู่ต่อสู้ครับหมัดโดนไม่โดนครับตัวเองก็โดนหมัดขวาเหมือนกันนะครับนี่อ้าวหักลงไปครับพยายามเปิดเกมชวนทะเลาะตลอดเลยครับมีผ่อนบ้านมีผ่อนบ้างมีจ้องบ้างครับลุยไม่ลุยครับหมัดขวาไม่โดนหมัดซ้ายโอ้หมัดนี้ครับกรรมการต้องนับเลยครับกรรมการประจักษ์เงางามครับโอ้นับทุนไว้ก่อนแล้วครับแหมอย่าไปเผลอเอาหัวโขกนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวอัดกันต่อบอฟาสครับปวดแข้งเข้าไปนี่ทุนเอาคืนครับไอ้ตัดล่างเลยแล้วก็หมัดซ้ายครับนี่ครับอุ๊บซ้ายขวาโต้ครับจังหวะทุบครับของอบอฟาสนี่ฮะปากศอกครับแล้วก็หักเนี่ยคาอยู่เชือกครับง้างแล้วเสียบครับดีว่าโดนไม่เต็มครับแหมเหมือนจะมองตาแบบเดี๋ยวโดนนะแต่สุดท้ายครับโดนไปก่อนมีโกรธเหมือนกันเอาจริงอ่ะ
หมัดนี้ไม่โดนนะครับนี่ครับซ้ายโอ้โหอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสามารถแฟนมวยก็สามารถที่จะจองตั๋วมาดูได้นะครับนะครับไปที่ www นะครับ bitechthailand.com นะครับนะ bitactivethailand.com ครับหรือว่าร่วมสนุกร่วมกิจกรรมครับเพื่อที่จะลุ้นรับตั๋วครับก็มีครับไปที่ไทยไฟแฟนเพจครับลุยต่อเลยมาทะเลาะกันต่อครับโอ้โหยกแรกนี่มุมขาวได้นับไปแล้วนะครับจังหวะนี้วาดไปไม่โดนครับจังหวะเตะกับหลังขวาเจาะล่างมาครับแหมคู่นี้ครับดูว่าอยู่ที่ใครแม่นกว่ากันแม่นกว่ากันอ้าวลื่นแป๊บหนึ่งครับลื่นแป๊บหนึ่งครับลุกขึ้นมาเจ็บตัวกันใหม่ครับซ้ายไม่โดนเจาะล่างมาจ้องแล้วเอาคืนหรือเปล่าครับจ้องแล้วเอาคืนหรือเปล่าครับแหมขวาทิ่มไปยังไม่ถนัดนะครับทุนเนี่ยต้องถอนทุนหน่อยนะครับต้องขยันหน่อยครับเอาอีกแล้วครับมาแล้วครับเอาฟาร์รัวหมัด1 2 3โอ้รัวมาเป็นชุดโอ้ติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมครับออกไม่ได้โอ้โหแหมเอาแล้วครับฟันยางไม่สัมพันธ์กับปากไปแล้วครับฟันยางจะไม่ซื่อสัตย์แล้วครับ เจอหมัดเข้าไปอ้าวนี่หมัดซ้ายครับซ้ายปัดขวาเจอขวาโต้ขึ้นมาบิดไปบิดมายังตีไม่ได้กรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับยกที่2นะครับคู่แรกคู่เปิดหัวเล็งละเล็งละเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับรัวไปก่อนรัวไปก่อนรัวไปก่อนพี่รัวไปก่อนพี่โอ้สุดจะทนครับโดนอีก1นับครับคุณมินเล็ตครับจากเมียนมายังลุกไหวอยู่ครับนั่งลงไปพักก่อนอย่าเพิ่งดีใจครับอย่าเพิ่งดีใจแกขึ้นเชือกไปดีใจแล้วนะยังไม่ชนะครับกลับมาก่อนอยู่เทิร์นให้ไวเลยครับอยู่เทิร์นให้ไวเลยไหนไม่ตีครับไม่ตีแยกครับหมัดมาครับหมัดมาไม่มาแข้งขวาไปหมัดซ้ายอ้าวหลังๆแกไม่หยุดหายใจเหมือนกันเลยครับอ้าวชักจะขาดเข้ามุมละทำเป็นเล่นไปนะครับแหมสาวไปสาวมานี่หมดแรงกันนะดูหน้าตานี่แกหมดแรงนะครับทูนนี่กัดฟันบวกหน่อยครับเพราะว่าอัลโบฟาสครับก็แย่แล้วเหมือนกันครับโอ้โหกัดฟันบวกเลยครับเอ้าอีกนับนึงนี่จบเลยนะครับทูนเอาคืนเหมือนกันโอ้ตอนนี้นี่ใส่กันชุนมุนวุ่นวายหมดแล้วครับพี่เอกโอ้โหเข้าตำราต่อยเขาเราหมดเองหรือเปล่าครับถ้ากอมไม่ล่วงข้าจะไปเองซะแล้วที่ใบหน้ามีเลือดด้วยครับตัวเองก็โดนพิษบาดแผลเหมือนกันหมัดเอาแข้งขวาหลุดไปครับหมัดซ้ายกระแทกหมัดขวาไม่โดนพยายามจะต่อยยังไม่โดนอ้าวไปโดนหมัดข้างล่างครับหมัดบนไม่โดนไปโดนจังหวะสอยดาวหมัดล่างแหมจังหวะแกจะเอาคืนครับไม่ได้ครับนี่ได้ขึ้นเชือกของจริงแล้วนะครับสำหรับทางด้านอัลโบฟาสครับจากประเทศอิหร่านนะโหแหมกว่าจะชนะได้นี่ถึงก็คานข้อมูลเหมือนกันนะครับคือถ้ายกนี้แกไม่ล็อกยกหน้าแกหมดแล้วนะโอ้น่าจะแพ้ภัยตัวเองได้เหมือนกันนะจบยก2นะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจีรศักดิ์ภูผาชาติเรียบร้อยนะครับภาพช้าครับยกที่2ที่ผ่านมาครับจังหวะขวานี่จ้วงไม่โดนแล้วซ้ายโดนครับโอ้โหมุดมาจากใต้น้ำครับหมัดซ้ายหลบขวาได้ครับแต่ไม่วายครับไม่วายมาเจอซ้ายครับพายเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โห80กิโลครับใส่กันแบบนี้ครับดูตัวเองก็แม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับที่โหนกแก้มด้านซ้ายAnd the winner by technical knockout, white corner, above fast from Iran. เอาละครับก็เป็นนักมวยจากอิหร่านที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวกลับมาคู่หน้าครับมวยหญิงคาดเชือกมวยรอบนะครับท่า
ผู้ชมครับ I got the good news for our fans who want to see Thai Fight League at this arena for free. I repeat, for free. You can play the games to win the ticket. Please visit our Facebook fan page for more details. You just search Thai Fight in your Facebook and get more detail for this game. ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับแฟนคลับไทยไฟท์ผมขอเชิญชวนนะครับมาร่วมเล่นสนุกด้วยการเล่นเกมนะครับและลุ้นตั๋วเข้าชมไทยไฟท์ลีกกันแบบสดๆครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่ไทยไฟท์แฟนเพจนะครับและเข้าไปดูกติกาการเล่นเกมได้เลยครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟท์แรกของมวยรอบหญิงนะครับรุ่นน้ำหนัก53กิโลกรัมครับเป็นคู่ที่2ของสาย Aและนักมวย from White Corner สาวน้อยน่ารักแต่ชอบหักศอกใส่คู่ต่อสู้ She's from อำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ Please welcome สาวบู๊แห่งโนนนารายน้องเอิญสอกติกาและสำหรับนักมวย from Black Corner นะครับสาวน้อยวัย16เธอชอบพกความโหดขึ้นเวทีครับ She's from อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร Please welcome สาวแกร่งบึงสีไฟแจ่มใสทีวีเคมวยไทย Void.กลับมาตามหาสุดยอดมวยหญิงในพิกัด53กิโลกรัมกันนะครับโดยคู่นี้มีกรรมการบุญจอนเพ็งวึกครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับนี่คือรอบแรกนัดแรกนะครับของมวยรอบคาดเชือกพิกัด53กิโลกรัมหญิงน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น51กิโลกรัมหญิงนะครับที่ทำการแข่งขันไปคราวนี้ก็ขยับมาเป็น53กิโลกรัมนะครับนี่คือผู้บัญชาชาวต่างชาติของเรานะครับเควินและอลันครับแฟนมวยก็สามารถที่จะติดตามเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับในออนไลน์ของเราครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Thai Fight Official ส่วนทางเราครับก็ช่อง8กดหมายเลข27นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่นี้กันครับไปดูข้อมูลของนักมวยทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนักชกจากอำเภอโนนารายนะครับจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูงครับ167ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ53กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น25ไฟครับชนะ18แพ้7นักชกวัย21ปีนะครับเจ้าของฉายาสาวบู๊แห่งโนนารายน้องเอิญสอกติกาครับส่วนมุมดำครับรายนี้นี่16ปีนะครับมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเลยครับ53กิโลกรัมเท่ากันสูง166ชกมา31ครั้งชนะ22แพ้9ครั้งนางสาววีระพัทราเวทมโนครับสาวแกร่งแห่งบึงสีไฟแจ่มใสทีวีเคมวยไทยแจ่มใสนี่น่าสนใจนะครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับขณะที่น้องเอิญ21ปีครับส่วนสูงนี่น้องเองสูงกว่า1ซมประสบการณ์เนี่ยตามที่แจ้งมาครับเป็นทางด้านแจ่มใสครับที่รูปร่างดีกว่านะครับแฟนมวยก็อย่าลืมนะครับลุ้นตั๋วเข้าชมไทยไฟท์ลีกกันก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับก็ไปดูกติกาการเล่นที่เพจของเราได้เลยครับมุมขาวนี่สุรินทร์แหละครับส่วนมุมดำจากพิจิตรนะครับแล้วก็น้องๆทุกท่านเลยครับที่อยู่ทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ถ้าคุณมีหัวจิตหัวใจลีลาการชกนี่สนุกดุเดือดอยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์นี่ที่นี่โอกาสเปิดกว้างสำหรับน้องๆทุกคนนะครับ
สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทยไฟครับว่าอยากจะมาชกที่นี่ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับยกแรกก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัด Beat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ดูในเรื่องของทีมงานครับของนักมวยทั้งคู่น้องเอิร์นเนี่ยเคยมาโชว์ในรายการไทยไฟลีกของเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทฝีมือจัดจ้านนะแข้งดีขนาดที่แจ่มใสครับนี่คือครั้งแรกก็เดี๋ยวมาดูครับว่าฟอร์มเนี่ยจะโดดเด่นขนาดไหนครับในเมื่อเข้ามาชกในไทยไฟลีกแล้วกติกาก็เหมือนเดิมครับชนะคะแนน2แต้มชนะน็อก3แต้มนะครับไม่ว่าจะชนะน็อกยกอะไรก็ตามไม่มีเสมอนะครับถ้าหากว่าเสมอกันใน3ยกเนี่ยจะมีการตัดสินโดยยกพิเศษนะครับยกที่4นี่เป็นคู่แรกนะครับคู่แรกนัดแรกของมวยรอบไทยไฟลีกคาดเชือกผู้หญิง53กิโลกรัมครับจะถีบไม่ถีบครับเดินเข้าไปเจอแข้งแต่ตัวเองก็มีแข้งคืนเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดเริ่มจะออกกันแล้วนะครับสาวแข่งทั้งคู่แข้งมาแกรอแหมหมัดที่หัวคืนเลยครับจังหวะสวนนะครับมาดูยืนมวยซ้ายนะครับแจ่มใสพยายามหาจังหวะกันอยู่ครับมวยหญิงค่อยหาจังหวะครับก็ไม่อยากจะพลาดด้วยกันทั้งคู่มาแล้วครับแข้งขวาของน้องเอิญว่าเตะทักทายไปก่อนครับหาจุดอ่อนของคู่ชกไปก่อนนี่ครับแม่เตะขวาต่อยขวาต้องถอยเหมือนกันนะครับน้องเอิญหลังจากที่โดนหมัดเข้าไปซ้ายกับขวาครับใครจะชิงออกก่อนขวาชิงออกก่อนครับซ้ายเตะคืนมาขวาเตะครับซ้ายก็มาเอาสิโอ้โหอาวุธทันกันเลยครับผู้ชายครับโอ้วงนอกนี่โดดเด่นเลยนะครับจังหวะวางแข้งของน้องเอิญมีหมัดขวาตามมาด้วยดูวงในนี่ยังไม่ชัดเจนกันเท่าไหร่เหมือนดวงตาครับของแจ่มใสครับตาซ้ายครับเริ่มที่จะมีปัญหาครับรับหมัดเข้าไปโอ้ถือว่าเป็นงานยากแล้วครับไฟนี้นี่ครับแม่ขวาที่มีแล้วครับน้องเอิญโอ้บวมมาครับอันนี้สองพิกหมัดของน้องเอิญเลยครับนี่แข้งขวาครับก้าวเข้ามาวิ่งเข้ามาเอาคืนเหมือนกันเตะไปเสียไปแจ่มใสแม่แต่ตัวเองก็โดนล็อกคออยู่ครับค่อนข้างจะตีลำบากแล้วครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนกดอยู่แล้วนะครับมือขวาของน้องเอิญเริ่มที่จะโชว์ในเรื่องโดดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งครับดูหลังจากที่แจ่มใสครับเนี่ยฮะโดนหมัดแล้วแก้ไม่ตกครับต้องตัดสินใจเดินเร็วแล้วครับเบียดให้ติดกว่านี้ครับเพื่อจะเอาคืนบ้างนี่ครับมีขวาขึ้นมาอีกหมัดนึงครับหมดยกครับเดี๋ยวมาตามกันต3กิโลกรัมหญิงนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดของน้องเอิญครับต้นนี่ดูทางแจ่มใสครับก็พอจะต้านไหวอยู่ครับแต่ว่าหลังจากที่โดนหมัดขวานี่ครับก็เริ่มที่จะแก้ทางไม่ตกเหมือนกันถือว่าเป็นการบ้านให้กับทีมงานครับไปแก้เกมนี่ครับเนี่ยฮะหมัดขวาครับทิ่มเข้าไปที่บริเวณก
คิดว่ามังกรพ่นน้ำดีไม่โดนหน้าพี่เอกคาถาแรงยกแรกผ่านพ้นนะครับเดี๋ยวดูยกที่2ครับเชื่อว่ายกนี้เนี่ยแจ่มใสคงจะคลายความกดดันมากขึ้นเพราะว่าดูยกแรกเนี่ยเขายังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เนาะนะยังเกร็งๆอยู่นะครับก็ต้องขยับเพิ่มความเร็วแล้วก็คือต้องแรกครับต้องกล้าแรกหน่อยครับนี่ครับพอทำได้แล้วก็ถือว่าได้กำลังใจขึ้นมาครับอ้าวแทงซ้ายไปโอ้ดูน้องเอิร์นนี่ก็มาแข็งแกร่งครับไปนี่เอาแล้วครับแม่แต่ว่าเหมือนจะโดนดึงผมครับก็ให้กรรมการดูหน่อยครับอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับเขาเรียกกระชากมาต่อยครับไปกระชากหัวซะเลยครับออกหมัดซ้ายเจอแข้งขวาครับแรงขึ้นมานะยกนี้ของแจ่มใสแรงขึ้นมาครับแต่ถ้าช้าโดนแข้งขวาโดนจิ้มขวานะครับขยับเข้ามาจะถีบไม่ชัวร์ไม่ออกดีกว่าครับน้องเอิร์นเตะขวาแจ่มใสคืนไม่คืนโดนมาอีกแข้งหนึ่งครับพยายามต่อยหมัดคืนแต่ไม่โดนนะครับอาวุธความต่อเนื่องครับก็ยังดูว่าทางด้านน้องเอิร์นเนี่ยจะดีกว่านะครับเรื่องแข้งขวาแจ่มใสขยับเดินเร็วขึ้นครับอย่างน้อยเนี่ยใจสู้แล้วครับที่เห็นอยู่ยังไงในรายการไทยไฟท์ลีกเราครับก็จะให้เครดิตในเรื่องของการเดินเข้าทำนะก็เป็นส่วนใหญ่อ่ะหนูเดินอยู่หนูแต่หนูอย่าเดินเข้าไปชมแข้งบ่อยนะครับแจ่มสายเดินไปซ้ายคืนครับเดินต่อครับเดินต่อลุยต่อครับแทงซ้ายก้าวเข้าไปเสียบเลยนะครับมีเข่าไหมมีอีกสักเข่าไหมแล้วก็เหน็บอีกทีนึงกรรมการแยกออกมาก่อนเจอหายใจรถต้นคอแบบนี้ครับน้องเอิญครับที่ออกแข้งแล้วก็เป็นมวยอยู่วงนอกครับถ้าหมดหรือว่าถ้าช็อตเมื่อไหร่นี่ครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะของแจ่มใสจะเข้าไปครับเจอเททิ้งลุกมาสู้ต่อใหม่ครับโดนแข้งโดนเทอย่าไปขาดความมั่นใจนะครับต้องสู้อย่างเดียวแจ่มใสเดินแข้งขวาเตะเข้าไปเจอแข้งขวาโต้คืนแทงซ้ายครับถึงตัวนอกมีแข้งนะครับเป็นใบเบิกทางเข้าไปก่อนพอถึงตัวพยายามแทงเข่าซ้ายครับแจ่มใสหมดยกที่2ที่ผ่านมายกที่แล้วนี่น้องเอิญครับก็ยังคงขยับออกแข้งได้ดีครับแล้วก็หมัดขวาครับทิ่มเข้าไปถือว่าจังหวะการทำเกมครับจังหวะออกแข้งนี่ตัดสินใจได้ดีกว่าครับส่วนแจ่มใสครับแม่พยายามจะเข้าไปครับแต่ลูกนี้นี่เจอเททิ้งเลยครับเจอน้ำหนักกดทับลงไปอีกนะครับแล้วก็ช่วงปลายยกครับแจ่มใสก็เริ่มที่จะยกสุดท้ายครับก็สู้หัวจิตหัวใจทั้งคู่นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ยกที่3นะครับน้องเอิญก็ออกแบนๆแจ่มใสก็พยายามเดินทํานะนี่ครับลุยต่อครับเอาละครับแม่น้องเอิญเริ่มที่จะงัดเรื่องของความเก่าเกมครับขึ้นมาแจ่มใสต้องชนไม่หยุดครับแบบนี้อัดเข้าไปลุยเข้าไปก็จะเป็นเกมในเรื่องของวงในซะส่วนใหญ่ครับเข้ามาแล้วแม่แต่จังหวะนี่ครับน้องเอิญเสียบเข่าเข้าไปแม่แต่แจ่มใสนี่วงในไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่ครับแยกมาก่อนนะครับตั้งเกมกันใหม่หมัดขวาไม่ถึงน้องเอิญจับได้พยายามจะบิดไม่ล้มครับแล้วก็โดนแทงซ้ายจากแจ่มใสมาครับแยกออกมาอีกครั้งนึง
หมัดนี่ครับหมัดขวามาแล้วหมัดขวาอีกทีคล่อมไปแจ่มใสน้องเอิญตั้งไว้ก่อนแจ่มใสไม่สนใจครับพยายามเด้งไปครับเข่าซ้ายแจ่มใสนี่พยายามที่จะเดินเต็มที่แล้วนะครับเดินอัดต่อไปเนี่ยโอ้โหแต่ว่าลูกเตะขวาตัวเอาแล้วครับแม่มีเหวี่ยงขวาสวนมาเอาแล้วครับแลกหมัดกันเจอหมัดครับเอาแล้วครับน้องเอิญโอ้โดนหมัดของแจ่มใสเข้าไปครับเป็นไงบ้างมีช็อตมียุบหรือเปล่าครับเจอหมัดเข้าไปโอ้ดูว่าต่อยได้จัดแจ้งเลยนะครับจังหวะที่ผ่านมาแล้วครับน้องเอิญต้องขยันออกแข้งขึ้นมาอีกวงในเสียบดูครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเกมของแจ่มใสเลยโอ้หมัดใช้ได้ดีนะอยู่ที่ว่าจะงัดมาต่อยหรือเปล่าแล้วครับแจ่มใสมีอีกไหมหมัดครับเดินเข้าไปเจอแข้งเตะซ้ายคืนแข้งมาแข้งคืนโอ้โหลืมหมัดไปแล้วหรือเปล่าแล้วครับเอาต่อยไม่ต่อยครับขวาเจาะซ้ายแทงเข้าไปเอาแล้วครับแม่หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนแรกจะตกเป็นของใครคนหนึ่งนี่ก็ฝีมือดีครับจังหวะออกแข้งขวาต่อยหมัดขวาเนี่ยน้องเอิญครับดูจังหวะยก3ครับนี่ฮุกขวาครับเคลื่อนไปเข้ามานี่เจอแข้งครับแล้วก็ต่อยขวาตามครับของน้องเอิญนี่ครับแม่หมัดนี่ถือว่าต่อยได้ดีเลยนะครับยก3มีหมัดอันตรายทีเดียวครับแต่ว่าจะต่อยไม่ได้ต่อเนื่องนี่ครับแม่ไป2หมัดครับหมัดของแจ่มใสนี่ขวามานะครับพยายามจะสาวหมัดครับแจ่มใสนี่ครับแข้งขวาของน้องเอิญครับแม่วันนี้นี่ครอนโทเกมได้ดีครับด้วยแข้งขวาพยายามที่จะเตะเอาไว้นี่ครับแจ่มใสนี่ก็ใจและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Cornerก็เป็นทางด้านน้องเอิญ2กติกานะครับที่คว้าแต้มสำคัญไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยรอบคาดเชือก61กิโลกรัมท่านผู้ชมครับเรามาสาดความมันกันต่อนะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟท์สุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบในรุ่นพิกัด61กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย B สำหรับนักมวย White Corner เขายังไม่มีคะแนนครับแต่ถ้าวันนี้เขาน็อกคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบทันทีครับ He's from อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา Please welcome นักรบพญาไฟซุปเปอร์แมนเพชรสมานมวยไทยและสำหรับนักมวย from Black Corner นะครับถึงเขาจะมี3แต้มตุนเอาไว้เนี่ยแต่ถ้าพลาดท่าแพ้น็อกขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ตกรอบได้เช่นกันครับ He's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมครับเดี๋ยวเรามาหาบทสรุปกันนะครับในมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมโดยคู่นี้ครับมีกรรมการวิทยฤทธิ์แสงอรุณครับเจ้าหน้าที่เทศกิจตำบลรัศสามอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายกเทศนายกเทศมนตรีนะครับนายนครินทร์ยอแสงทองครับก็ให้การสนับสนุนเข้ามา
รวมไปถึงขอบคุณไปยังร้าน Stoner คุดครับภูเก็ตด้วยที่สนับสนุนเข้ามาครับสำหรับกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับมีกรรมการภูเก็ตพรามพยูนกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการถาวรเอียงอุบลไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนเลยครับนี่ก็จอมเก่าเหมือนกันครับคนนี้วัย25ปีจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของส่วนสูง171ซมครับน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ61กก.ชกมาทั้งสิ้น59ครั้งชนะ39แพ้19เสมอ1เจ้าของฉายานักรบพญาไฟซุปเปอร์แมนเพชรสมานมวยไทยส่วนมุมดำนี่18ปีนะครับ61กิโลกรัมเท่ากันสูง178 59ครั้งชนะ33แพ้23เสมอ3ครั้งจากห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษชื่อจริงนี่ที่มาการศรีสังครับขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมก็ขอเรียนแจ้งในเรื่องของตารางคะแนนครับแล้วก็โจทย์ที่นักมวยทั้งคู่จะต้องทำกันหน่อยครับสำหรับในพิกัด61กิโลกรัมสาย B นี่ครับอันดับ1เนี่ยได้แก่ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพซึ่งจะชกเป็นคู่ต่อไปนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็คือซุปเปอร์บอลนี่แหละครับฉลามศึกมวยไทยถ้าหากว่าวันนี้เขาชนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือว่าน็อกครับจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีแต่ทว่าครับซุปเปอร์แมนมีโอกาสด้วยซุปเปอร์แมนเนี่ย0แต้มเนี่ยมีโอกาสอยู่ครับถ้าหากว่าเขาชนะน็อกซุปเปอร์บอลได้ครับเขาจะมี3คะแนนเท่ากับซุปเปอร์บอลและได้ลุ้นจับฉลากทันทีครับนี่คือโจทย์ของซุปเปอร์แมนครับคือต้องน็อกเท่านั้นครับเพื่อไปต่อโจทย์ใหญ่ด้วยครับ0แต้มแต่ยังมีความหวังนะครับส่วนซุปเปอร์บอลเองมีแต้มใช่ว่าจะลงอกนะใช่ครับก็ต้องยังลุ้นกันอยู่ครับคนหนึ่งต้องการที่จะน็อกครับนั่นคือมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมขณะที่มุมดำครับซุปเปอร์บอลทำยังไงก็ได้ครับให้ตัวเองชนะในไฟนี้ให้ได้จะน็อกจะคะแนนก็ถือว่าสุดแล้วแต่ได้รอยล้ำเข้าไปครับก็วันนี้เนี่ยเราจะได้บทสรุปกันนะครับในรุ่น61กิโลกรัมหลังจากที่เราได้รุ่น67ไปแล้วครับนี่61กันบ้างครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีนักชกเก่งๆอยู่พอสมควรครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในสาย A ด้วยนะครับสาย A นี่โหลุ้นกันดุเดือดเหมือนกันเอาละครับมาลุยกันเลยครับกับมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมคู่นี้เรียนย้ำอีกครั้งครับใครชนะเข้ารอบไปเลยแข้งขวาไปก่อนเลยครับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์แมนขยับเข้ามาแหมจะเอาคืนไม่ได้ครับพยายามมีหมัดเบิกทางเข้ามาก่อนนะมุมดำนี่ซุปเปอร์บอลนะครับมุมขาวซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลเนี่ยเคยชกมวยสากลมาด้วยนะครับทักษะการใช้หมัดเนี่ยถือว่าดีขณะที่มุมขาวครับซุปเปอร์แมนเพชรสมานมวยไทยนี่คุ้นไหมครับโยเซฟเพชรสมานมวยไทยอ่าขวาครับกระโดดเตะไปครับซุปเปอร์แมนซุปเปอร์บอลจ้องแล้วออกแข้งขวาตาไม่กระพริบเลยนะครับหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกซุปเปอร์แมนตาต่อตาฟันต่อฟันอีกคู่หนึ่งครับแข้งขวาเตะไปจังหวะหลอกเตะได้เก่งเลยนะครับอ้าวนี่ครับทั้งแข้งทั้งหมัดหมัดซ้ายหมัดซ้ายเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าจอดกอดไว้ก่อนดีกว่าครับจะโดนแล้วหล่นลงไปนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับโดนเข้าไปอัดไปพอสมควรแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์บอลโดนหมัดเข้าไปพยายามที่จะหวดแข้งคืนมาเหมือนกันครับขยับเดินดูหมัดกระแทกยับซ้ายของซุปเปอร์แมนนะครับถือว่าน่าติดตามเลยโอ้ที่ปากมันมีเลือดก็ด้วยนะครับปากของซุปเปอร์บอลนะครับจากพิษหมัดของซุปเปอร์แมนนะครับขยับเข้ามาซุปเปอร์บอลเจอหมัดซ้ายซ้ายหน้าขวาตามครับซ้ายมาวงในแยกก่อนครับแต่งตัวช้าก็กรรมการก็จับแยกเร็วเลยแหละครับหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดซ้ายโอ้ยทำไมมันปีว่อนแบบนี้โอ้โดนซ้ายเนี่ยทำท่าสะดุ้งแล้วแต่ว่าบวกกันครับนี่ครับโอ้โหมาดีๆครับเจอบวกทีเดียวเนี่ยล่วงเลยครับโอ้ลุกได้ไม่ได้ครับโอ้ไม่ไหวครับเมาซุปเปอร์แมนโอ้โหนี่ครับกำลังไล่ยำอยู่ดีๆครับกับเจอหมัดบวกครับเอาแล้วครับรอดไม่รอดดูกันเลยครับโอ้บวกกันนี่หล่นล้มแล้วยืนไปเลยนะครับโอ้ต่อยเขาอยู่ดีๆครับนี่นะหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้กำลังเพลิดเพลินกับหมัดของตัวเองเลยครับมาโดนสวนครับป๊อกเดียว
โอ้ยเรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปครับเลือดก็ไหลเป็นทางซุปเปอร์แมนรอบวกตัวเองเสียนับไปแล้วนะต้องละเอียดเลยครับต้องละเอียดนะครับโอ้แม่นี่แหละครับไปพลาดก่อนครับก็โดนอีกหมัดนึงครับเหลือเชื่อครับซุปเปอร์บอลจะไปอยู่แล้วครับแต่ว่ามาได้นับที่2ยังลุกอยู่ครับซุปเปอร์แมนยังได้ลุ้นนะครับโอ้ขยับออกไปต่อยหมัดนี่ครับแม่ซ้ายครับโอ้สุดท้ายจบที่หมัดฮุกซ้ายครับโอ้ไม่ต้องลุ้นครับนี่เข้ารอบอย่างสมศักดิ์ศรีครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายครับโอ้โหสุดมันทีเดียวครับแม้ว่าจะเวลาเนี่ยไม่ถึง1ยกนะครับโอ้แต่เรื่องราวภายในนาทีที่จบลงเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับความมันของรายการครับว่าหมัดไหนครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหหล่นครับเจอฮุกซ้ายครับตาลอยเลยครับเนี่ยไม่ได้คอยใครนะครับโดนหมัดนะครับที่ตาลอยนะครับดูครับนี่จังหวะนิดเดียวเองครับสายหน้าสั้นๆครับแต่ว่าได้ใจความดีเหลือเกินเลยครับจะหวดเข้าก่อนด้วยนะครับแต่ว่าข้างล่างลืมครับแม่มีช่องพอดีครับซุปเปอร์บอลก็เห็นรัวครับนี่ครับสวนไปเลยครับแล้วดูครับนี่ช็อตสวยๆเกิดขึ้นแล้วนะครับในคู่ที่3ของไทยไฟท์ลีกวีคที่13อ่ะครับดูมั่นใจเลยครับชูกำปั้นโอ้โหตัวเองก็โดนเยอะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner Super Bowl from Seasongate ก็เป็น Super Bowl นะครับที่การันตีเข้ารอบต่อไปทันทีครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่ต่อไปครับยังมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปมันกับมวยคู่ที่4นะครับผมมีข่าวที่น่ายินดีมาฝากให้กับท่านผู้ชมครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับไทยไฟท์โฮเทลที่ได้รับรางวัล Creative Business Award ในปี2023นะครับในสาขา Value Creation ผมมี VTR มาให้ชมกันครับเชิญชมเลยครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ Thai Five Hotel ที่ได้รางวัล Creative Business Award 2023นะครับในสาขา Value Creation ซึ่งเป็นรางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับดร.นพพร วาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟจำกัดครับได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลโดยมีท่านสุพัฒนพงษ์พันมีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลครับในด้านการตกแต่งไทยไฟโฮเทลที่เกาะสมุยนั้นนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของดร.นพพร วาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟครับโดยมีคุณจองจักรินอักษราวดีรัตน์นะครับจากบริษัทบีเกรครับรับหน้าที่ในการออกแบบโครงสร้างและตกแต่งภายในนะครับจนผลงานสำเร็จออกมาด้วยความสวยงามและการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งนะครับหากท่านผู้ชมได้มีโอกาสนะครับไปเที่ยวเกาะสมุยก็อย่าลืมพลาดไปเยี่ยมชมนะครับไทยไฟโฮเทลเอาละครับเล่ากลับมาลุยกันต่อดีกว่าครับกับการแข่งขันไฟท์สุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบในรุ่นพิกัด61กิโลกรัมคู่ที่2ในสาย B
สำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์วันนี้เขาจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเพื่อให้รู้ว่านักสู้จากเมืองเหนือก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครครับ He's from อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง Please welcome นักสู้ลำน้ำจางยอดนักรบสอนพเก้าสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับเขาชกมา2ไฟต์เอาชนะน็อคได้ทั้ง2ไฟต์เลยครับแล้ววันนี้เขาจะทำ perfect victory หรือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบครบ3ไฟต์ได้หรือเปล่านะครับ He's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพกลับมาตามกันต่อนะครับกับคู่สุดท้ายในสาย B พิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรเอียงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญญาอ่อนเพ็งบึกกรรมการวิตริศแสงอรุณและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับสำหรับคู่นี้สำหรับคู่ที่ผ่านมานะครับซุปเปอร์บอลเนี่ยสามารถเอาชนะน็อกทางด้านซุปเปอร์แมนได้นะครับทำให้ครับแหมน็อกคนเดียวเนี่ยตกรอบ2คนเลยนะครับโอกาสของคนนี้ครับก็ลิบหลีไปด้วยครับก็เรียกได้ว่าไปแล้วครับไปดูข้อมูลกันหน่อยครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับเจ้าของส่วนสูง171ซมชกมาทั้งสิ้น63ไฟชนะ39แพ้20เสมอ4ครับเจ้าของฉายานักสู้ลำน้ำจางครับนี่คือยอดนักรบสอนพเก้าส่วนมุมดำครับ19ปีนะครับ172ครั้งชนะ52แพ้20ครั้งนะครับจากสตึกบุรีรัมเมษาเอี่ยมละอองครับพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพอ่ะอย่าลืมนะคุณชายไปเที่ยวนะไทยไฟท์โฮเทลอ่ะครับหาดละไมหาดละไมเกาะสมุยครับติดหาดเลยนะติดริมหาดนะครับแล้วก็บรรยากาศนี่ห้องเป็นธีมของมวยไทยครับไปพักผ่อนไปชิมสัมผัสบรรยากาศทะเลไปออกกำลังกายด้วยมวยไทยไปแช่น้ำว่านบำรุงผิวพรรณคลายความเมื่อยล้าและอย่าลืมไปนวดแผนไทยด้วยนะที่นี่เขาบอกว่านวดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปกินอาหารไทยถ้าอยากไปสัมผัสบรรยากาศนะครับก็ไทยไฟท์โฮเทลแฟนเพจ Facebook บอกว่ามาจากกุ้ยช่ายราคาเพิ่ม บอกว่าเป็นแฟนคลับไทยไฟท์ดีป่ะอ่ะนะฮะโดยเฉพาะไทยไฟลีกนะครับมีให้ชมในทุกสัปดาห์เลยวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ขุนศึกเล็กนี่นำเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คะแนนเท่ากับซุปเปอร์บอลแล้วมี6แต้มเท่ากันแต่ถ้าว่าเฮดทูเฮดเนี่ยก็เป็นทางด้านขุนศึกเล็กนะครับที่เอาชนะซุปเปอร์บอลมาเท่ากับคู่นี้ครับยอดนักรบสอนพเก้าสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาแทนนะครับสำหรับทางด้านยอดนักรบโดยทางด้านเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บครับก็ถอนตัวออกไปเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสามารถสร้างรอยด่างพ้อยครับให้กับจ่าฝูงอย่างขุนศึกเล็กได้หรือไม่ครับแม้ว่าจะการันตีเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับพี่เอกยกแรกครับขุนศึกเล็กกับยอดนักรบนะครับหมัด 1-2 ครับพยายามทักทายไปก่อนครับหมัดขวาเตะจ่อล่างขึ้นมาครับแม่ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจากการออกอาวุธของทางด้านยอดนักรบขุนศึกเล็กนี่หนักแรงครับประเภทหมัดโป้งนับโป้งเนาะผลงาน2ไฟต์เนี่ยก็น็อกยก2กับยก3นะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วไฟต์นี้จะจบยกไหนครับ
โดนหมัด 1-2 มาของยอดนักรบครับเตะซ้ายเจาะล่างโอ้โหขวาคืนแน่นๆเลยแล้วครับโอ้นี่ครับเริ่มที่จะขยับออกอาวุธกันหนักแรงมากขึ้นแล้วนะครับยอดนักรบยืนมวยมั่นคงครับมวยซ้ายกับขวาอีก1คู่ครับเอาแล้วครับหัวขวาที่หมัดด้วยขุนศึกเล็กนี่เตะหนักครับโอ้แต่ดอกนี้ครับแม้ว่าจะติดกาดครับแต่ว่าก็มีเอียงเหมือนกันนี่ครับแม่หัวก็ไปอีกทีนึงไม่เน้นปริมาณก็แล้วครับเน้นคุณภาพครับชงกันเข้มๆเลยขยับเข้าไปเอาหลบได้ต่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาคืนครับมียิ้มเขินเหมือนกันเลยครับโดนมาของขุนศึกเล็กขุนศึกเล็กเนี่ยโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเก่งกับปั้นซ้ายแน่นเลยครับทางด้านยอดนักรบหวังจะบวกให้หล่นเหมือนกันโอ้แต่ว่าแข้งขวาของขุนศึกเล็กเนี่ยน่าสนใจน่าติดตามมากๆครับหรือว่าออกได้หนักแรงแล้วก็แม่นยำเตะเข้าท่อนแขนมากๆนี่แม่แขนอ่อนแขนล้าได้เหมือนกันเลยครับจังหวะแข้งขวาของคุณศึกเล็กที่เตะเข้าไปเอาหมัดขวาลำตัวครับโอ้โหเห็นออกอยู่หลายแข้งพอหมัดนี้ครับเป็นยังไงครับโอ้โหเข้ายุ้งข้าวพอดีครับเข้ายุ้งข้าวพอดีครับผู้ชายครับจุกเสียดแน่นเฟ้อแต่ไม่ทราบว่าเริ่มเห็นเปรี้ยวหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับแม่เจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามอีกหนึ่งไฟท์ของทางด้านนักชกคนนี้เลยครับจากบุรีรัมย์นั่นคือขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับโอ้โจ้งลำตัวครับโดนหวดแข้งไปหลายทีแต่ว่าทนได้ครับแต่ว่ามาจบที่หมัดขวาครับตัดเข้าที่ลำตัวครับโอ้โหก็จุกเลยครับใครไม่โดนไม่รู้นะครับนี่คือโฉมหน้านะครับของผู้ชนะแล้วก็จ่าฝูงเป็นที่1แน่นอนครับแล้วก็ซุปเปอร์บอลเนี่ยตามไปเป็นที่2ดูจังหวะวางแข้งครับแม่หวดเน้นๆเนี่ยแข้งขวานี่หลบได้ครับจะเอาคืนเลยครับหมัดซ้ายเตะขวาคืนมาครับแล้วนี่หมัดขวาจิ้มเข้าไปโอ้โหดูหน้าตาครับแม่เย่เกไปตามแรงหมัดเลยนะครับโอ้ดูครับก่อนหน้านี้ออกแข้งบ่อยๆครับสลับมาต่อยหมัดบ้างเป็นผลเลยครับหมัดนี้ครับนี่ครับจังหวะต่อยเข้าไปครับตรงบริเวณหน้าอกตรงบริเวณราวนมตรงนั้นน่ะเนาะก็เกิดอาการจุกเสียดขึ้นมาได้ครับและนี่ครับแหมส่งสัญญาณให้กับแฟนมวยนะครับว่าเขาคือผู้และการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout black cornerขุนศึกเล็ก from บุรีรัมย์ก็เป็นขุนศึกเล็กนะครับที่ชนะอย่างสวยงามครับเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อในสาย A ครับพักครู่เดียวกลับเข้าสู่นะครับไทยไฟท์ลีดนะBeat Active by Tech Bree ครับท่านผู้ชมครับ Ladies and gentlemen I would like to inform you that if you want to watch the live at this arena you can purchase the ticket at website beataktivethailand.com or you can scan QR code right there on the screen right over there and then you can purchase the ticket and having fun with us right hereผมขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ต้องการมาชมความมันสดๆแบบติดขอบเวทีสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ครับ beataktivethailand.com หรือคุณจะสแกน QR code ก็ได้นะครับแล้วมาชมบรรยากาศความมันความเร้าใจท่ามกลางแสงสีเสียงไปด้วยกันครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันไฟสุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมคู่ที่1ในสาย A ครับสำหรับนักมวย White Corner เรื่องที่จะยอมแพ้ง่ายๆบนสังเวียนบอกเลยครับว่าไม่มีทางเพราะเขามาสู้ด้วยจิตวิญญาณของนักสู้จากเมืองยะโมครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome สิงห์พยองหนุ่มโคราชต่อหมอสีWe'll be right back.
และสำหรับนักมวยนะครับ Black Corner เขาคือ1ใน5นักสู้จากทำเนียบ The Killer ครับเขาชกมา2ไฟต์เอาชนะน็อคได้ทั้ง2ไฟต์แล้ววันนี้ครับเขาจะทำ Perfect Victory คือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบครบ3ไฟต์ได้หรือไม่เรามาลุ้นกันนะครับ He's from อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง Please welcome นักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในคู่ที่5ของเราก็เป็นมวยรอบคาเชือกพิกัด61กิโลกรัมในสาย A ครับโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรอิงวนและกรรมการวิตริศแสงอรุณเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคู่นี้จะลงเอยอย่างไรครับถือว่ายังหายอีก1คนนะครับตัวใบสุดท้ายในรอบ4คนสุดท้ายครับในรุ่น61กิโลกรัมไปดูข้อมูลของนักชกรายนี้กันก่อนครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของส่วนสูง175ซมครับต่อยมาทั้งสิ้น91ครั้งชนะ70แพ้19เสมอ2ชื่อจริงว่านายธนสินจวนกระโจนฉายาเนี่ยสิงห์พยองนะครับหนุ่มโคราชตอหมอสีชื่อเก่าก็เพชรน้ำเอกตอหมอสีครับถือว่าเป็นมวยมีระดับอีก1คนส่วนมุมดำครับมุมดำรายนี้เมื่อกี้ตะเบะมาเลยนะครับโอ้ช่วงหลังฟอร์มดีด้วยครับชนะมา2ไฟติดเลยครับน็อกยกแรกน็อกยก2มี6คะแนนเต็มครับ21ปีจากย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ72ครั้งชนะ60แพ้10เสมอ2ครั้งนักรบแดนใต้เที่ยวเพชรเกียรติไพศาลนะครับนี่คือประวัติของเที่ยวเพชรเกียรติไพศาลนะครับก็อายุเนี่ยห่างกัน3ปีครับเป็นทางด้านหนุ่มโคราชครับที่อายุน้อยกว่าขณะที่ส่วนสูงนี่หนุ่มโคราชสูงกว่า100สูงกว่า5ซมนะครับประสบการณ์เนี่ยก็มากกว่าสำหรับตารางคะแนนในรุ่น61กิโลกรัมในสาย A ครับก็เป็นทางด้านเขี้ยวเพชรนี่แหละครับที่รำไล่ไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี6คะแนนเต็มขณะที่หนุ่มโคราชนี่ก็ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่มีคะแนนก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันในคู่ที่7นะครับระหว่างฟ้าสยามกับเพชรสำราญว่าใครจะได้ตั๋วไปสุดท้ายไปวันนี้นี่ก็หนุ่มโคราชเนี่ยมาสู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วอย่าลืมนะครับทางหน้าจอช่อง8เราจะเจอกับไทยไฟลีกเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์หนึ่งเจอกัน1ครั้งทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับส่วนอาทิตย์หน้าก็เจอกัน3กันยาครับเป็นการเปิดรอบแรกของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมนะครับทั้งสาย A แล้วก็สาย B ครับแล้วก็เป็นรอบ2ไฟล์แรกของ63กิโลกรัมด้วยนะครับเดชทรงวุฒิจะเจอกับฟ้าลิขิตแล้วก็มวยรอบผู้หญิงนี่รุ่น53สาย B ครับออมสิงห์เจอกับน้องเนยนอกจากนั้นยังมีมวยซุปเปอร์ไฟท์นะครับน้ำหนัก62กิโลกรัมชายทั้งหมดทั้งมวลก็7คู่ครับทั้งรายการครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอาทิตย์หน้าเจอกัน3กันยาทางช่อง8หมายเลข27ครับมาดูลีลาการไหว้ครูครับของทางด้านเขี้ยวเพชรครับแม่ดูขู่น่าดูเลยนะฮะก็ยังว่าครับนี่ฟอร์มสดด้วยชาวต่างชาติก็ชอบนะครับ
วัยครูมวยไทยก็มาดูได้ที่เมืองไทยเท่านั้นครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่ามุมขาวเนี่ยหนุ่มโคราชจะสู้โดยศักดิ์ศรีนะครับยังไม่มีแต้มขณะที่เขี้ยวเพชรการันตีเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเรียบร้อยดูครับว่าเกมการชกเนี่ยจะลงเอยอย่างไรครับแล้วก็คู่ที่6ครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นมวยรอบอิทธิสุนะครับนี่ก็ชิงตั๋วใบสุดท้ายเหมือนกันครับว่าใครจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายและคู่7เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับค่ำคืนนี้เพชรสำราญเกียรติประยูรนะครับเจอกับฟ้าสยามเรเจนต์อารีนาคู่นี้เนี่ยตัดกันเลยครับว่าใครจะเข้ารอบครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนครับดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสน็อกเหลือเกินครับเพราะว่าเกี่ยวเพชรแกนิดโอ้โหหนักแรงครับอาวุธรุนแรงหลากหลายเอาละครับแหมดูรูปร่างของทางด้านหนุ่มโคราชครับสูงยาวเหลือเกินไฟที่แล้วนี่ก็ถือว่าทำได้ดีประมาณยกหนึ่งครับเพราะว่ายก2เนี่ยเปลี่ยนไปบทมาแล้วครับทนไม่ไหวจริงในการเจอกับฟ้าสยามนะครับไฟที่แล้วโอ้สายหน้าทีไปเลยครับสายพยายามเขี่ยล่างนะครับเจอแข้งขวาของเขี้ยวเพชรคืนมาครับหนุ่มโคราชรูปร่างดีหนุ่มโคราชครับส่วนช่วงหลังฟอร์มดีอยู่ที่เขี้ยวเพชรบุ๋มดำครับแข้งขวาหลุดแม่ขยับเข้าจะไปทำครับแต่คู่ต่อสู้ถอยออกมาก่อนนะครับไปซ้ายจ่อไปครับเกี่ยวเพชรปกติก็เป็นมวยฝีมือนะครับทางด้านมุมขาวนี่แข่งหนักศอกคมเข่าในเหนียวแต่ว่าในการชกแบบคาดเชือกแบบนี้ครับการใช้หมัดเนี่ยถือว่าสำคัญเอาละครับกระโดดเตะขวาวิธีนึงครับเกี่ยวเพชรก็เป็นหนึ่งในไทยไฟคิลเลอร์ครับแม่จังหวะหลบครับกลมหลบแบบเส้นยาแดงผ่า8ครับเกือบเหมือนกันโอ้มุดใต้น้ำทะยานขึ้นมาต่อยครับดีไม่โดนครับหลบสวยเหลือเกินครับเกี่ยวเพชรแต่ว่าแปะก็อันตรายครับจังหวะหลบแบบนั้นครับแต่ตัวเองมั่นใจอ่ะทีไว้ครับเกี่ยวเพชรจังหวะได้ลูกหนักลูกแรงมีครับส่วนฝีมือยาวๆที่มุมขาวครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนนะเดี๋ยวดูครับแข้งขวาเตะไปจ่อล่างคืนจับได้เกี่ยวได้หมัดขวาครับโอ้โหประเคนเข้าไปที่ใบหน้าเลยแล้วครับหมัดของเกี่ยวเพชรมาแล้วครับหมัดของเกี่ยวเพชรครับหนุ่มโคราชก็ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาไฟนี้ก็ได้ซ้อมเต็มๆครับเดี๋ยวมาดูว่าฟอร์มของเขาเนี่ยจะขยับดีขึ้นมาหรือเปล่าครับจะสามารถปราบอันดับหนึ่งของสายนี้ได้หรือไม่ครับดูครับเริ่มที่จะขยับออกขวาครับใช้อาวุธยาวเกี่ยวเพชรก็ไม่กล้าที่จะถีผามากขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเข้าไปที่กระจับครับให้พักกันเล็กน้อยเอาครับดูเกี่ยวเพชรก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปบุ่มบ่ามครับเพราะว่าแข้งนี่ครับแม่ของด้านหนุ่มโคราชครับยังอันตรายเอาแล้วครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวที่ปะทะกันไปในยกแรกดูจังหวะถีบของหนุ่มโคราชนี่ครับแม่จังหวะมุดหลบครับโอ้ถ้าโดนมานี่ถือว่าหนักเลยครับอาการหนักแน่แต่แกยังมีความเก๋าพอครับนี่จังหวะฮุกซ้ายครับแล้วตามด้วยแข้งขวาของเกียวเพชรเกียรติไทยสนนี่ครับต่อยเขาเต็มหน้าเลยนะครับยังอยู่ได้ครับหนุ่มโคราชต่อหมอสีจังหวะแทงครับWe'll be right back.
ูแล้วนี่น่าจะเดือดแน่ครับโอกาสนับน็อกก็มีเหมือนกันโคราชครับจะปรับแผนมาเดินบี้หรือว่าจะเป็นเขี้ยวเพชรครับที่ยังเดินใส่ต่อเดี๋ยวดูครับเขี้ยวเพชรมุมดำนะครับนี่มายืนรอแล้วก็คือหนุ่มโคราชครับยกแรกได้เห็นช็อตสวยๆนะครับตามต่อยกที่2ซ้ายกระแทกไปครับขวาเตะเจาะมาอุ้ยขวาหนักๆเลยนะครับมีหมัดขวาคอยจิ้มด้วยครับเขี้ยวเพชรโอ้โหเอาแล้วครับแม่มีหมัดสวนมาครับเอาครับเริ่มมีต่อยหมัดบวกกันแต่ดูความหนักนี่เขี้ยวเพชรจะหนักกว่าเล็กน้อยครับทำให้ทางหนุ่มโคราชครับไม่กล้าจะไปบวกด้วยเอาครับวงในดันขวางมาครับเกาะได้แล้วแหมบิดมาแล้วเสียบครับหนุ่มโคราชในวงในถือว่าเป็นจังหวะหากินเหมือนกันเลือดเบียร์สืบเท้าเข้าหาแล้วนะครับหนุ่มโคราชโอ้ปิดบัญชีปิดเกมยกนี้เลยหรือเปล่าขยับเข้ามาแต่ซ้ายเขี้ยวเพชรหนุ่มโคราชขยับพื้นหยิบซ้ายไว้ก่อนเตะขวาขึ้นมาโอ้ยเตะแรงขนาดที่ว่าตัวเองนี่ขาหลักเสียไปเลยนะโอ้โมเมนตัมเลยเสียเลยนะครับหล่นลงไปเอาครับลุยต่อหนุ่มโคราชเริ่มขยับออกแข้งครับมาเป็นเกมที่แลกแข้งกันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเขี้ยวเพชรเองก็ทราบดีครับว่าไฟนี้เนี่ยไม่เป็นต้องไปแลกครับว่าเขามีแต้มที่สามารถเพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปแล้วมีเตะขาอันตรายเลยนะครับก็ต้องระวังลูกการคอด้วยแล้วครับของหนุ่มโคราชนะครับเมื่อสักครู่เห็นช็อตขึ้นได้สูงเลยขวาเตะจ่อไปครับเขี้ยวเพชรหนักๆอุ้ยเจอดักเสียบคืนนี่มีเสียหลักเหมือนกันนะครับมาซ้ายมาขวาแล้วยังไงครับโอ้โหลอยไปแล้วครับลอยไปแล้วครับพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการเซฟไว้ดีกว่าครับนายแพทย์จิรศักดิ์ก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับโอ้โหนี่หมัดยังหนักยังฉมังเหมือนเดิมนะครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลแล้วก็คว้าอีกหนึ่งชัยชนะที่สวยงามครับเก็บ9คะแนนเต็มครับโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับเขี้ยวเพชรการันตีเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1แน่นอนแล้วครับน็อกมาทุกไฟนะครับไฟแรกเนี่ยน็อกยกแรกไฟ2น็อกยก2แล้วก็ไฟ3ครับความหนักความแรงของเขี้ยวเพชรเลยนะครับหมัดซ้ายไปครับเข้าขมับเข้าขมับนะครับแล้วหมัดขวาครับยัดเข้าไปที่ปลายคางนะครับดูอีกครั้งนะครับซ้ายแล้วขวาครับโอ้โหไปตามแรงบวกหมัดเลยครับนี่ครับ 1-2 ครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแม่นยำแล้วก็พลังของกำปั้นเนี่ยโอ้โหหนักแรงนะครับดูอีกครั้งครับช็อตสุดท้ายของคู่นี้จบยกที่2นะครับชัยชนะเป็นของเขี้ยวเพชรเลยครับโอ้3ไฟ3น็อคเลยครับแล้วดูครับพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันหนุ่มโคราชใจยังสู้ต่อครับแต่ว่าแหมสติสตังตอนนี้ครับโอ้ไม่ไหวครับโดนเข้าไปดูครับแล้วนี่ครับโอ้ออกลีลาซะเลยครับราวด็อกสักหนึ่งตลบครับ360องศาครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เขี้ยวเพชรตรังเบิกตัวเข้าสู่รอบอีกสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเขี้ยวเพชรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยรอบดิวสุพิกัด65กิโลกรัมท่านผู้ชมครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยท้าโลกตอนนี้นะฮะเราได้นักสู้เข้ารอบ2หรือรอบ4คนสุดท้ายมาแล้ว3คนครับคือสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์ของสายบีที่จะเข้าไปวัดใจกับเสือพันธ์เกียรติมาลัยทองครับรองแชมป์ของสาย A และอีก2คนคือนินเพชรปอไผ่แดงจะเข้าไปท้าชนกับก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาที่มี3แต้มหรือธงชัยเพชรรุ่งเรืองที่มี2แต้มและนี่คือการแข่งขันไฟสุดท้ายในรอบแรกนะครับของมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับ
เป็นการแข่งขันคู่สุดท้ายของสาย B ใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายในการเข้ารอบ4คนสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโดยนักมวย White Corner He's from อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ Please welcome พลายศึกเมืองสังขะก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาและสำหรับนักมวย Black Corner He's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี Please welcome ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองกลับมาตามกันต่อนะครับกับคู่6ของรายการครับชิงตั๋วไปสุดท้ายในรอบอิรุสุในรอบ4คนสุดท้ายนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรเองอุบลกรรมการบุญยออนเพ็งวึกและกรรมการประจักษ์เงางามเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับว่าใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายครับของมวยรอบอิรุสุครับครั้งที่32ไปครองเพราะว่าได้ไปแล้วนะครับ3คนครับเหลืออีก1คนครับที่นั่งสุดท้ายจะเป็นธงชัยหรือว่าก้าวฉัตรครับวันนี้รู้กันไปดูข้อมูลในมุมขาวก่อนนะครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอสังขะบุรีจังหวัดสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าของส่วนสูง171ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ65กกชกมาทั้งสิ้น77ครั้งครับชนะ49แพ้24เสมอ4ครับชื่อจริงว่านายอมรินทร์เดชฤทธิ์ครับนี่คือก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาส่วนมุมดำรายนี้จากบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ22ปีสูง172ครับ65กิโลกรัมชก77ครั้งชนะ59แพ้16แล้วก็เสมอ2ครั้งฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรรุ่งเรืองก่อนหน้านี้ก็เคยทำนักมวยเนี่ยเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซุมาแล้วก็คือครั้งที่26เลยครับปตท.เพชรรุ่งเรืองก็เป็นขุนพลในไฟท์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าธงชัยจะสืบสานตำนานค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองในการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เป็นแชมป์ได้หรือไม่นี่คืออายุนามครับเป็นทางด้านธงชัยที่มากกว่า2ปีส่วนสูงนี่โหพอๆกันเลยนะครับประสบการณ์นี่ก็เรียกได้ว่าแม่เท่ากันเลยครับพอกันเลยสรุปในเรื่องของตารางคะแนนกันนิดนึงแล้วกันนะครับในสาย B สายนี้ครับทางด้านสุขสวัสดิ์เนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ1แน่นอนแล้วครับด้วยการชนะน็อก3ไฟรวดมี9แต้มเต็มส่วนอันดับ2ครับเป็นก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่มี3คะแนนนี่ครับคนนี้ครับขณะที่ธงชัยครับก็ล่าสุดเนี่ยเข้ามาเป็นมวยแทนนะครับแต่ว่าสามารถเก็บชัยชนะได้ก็มี2แต้มอยู่ตอนนี้ส่วนอีก1คนนะครับก็คือพระดอนเล็กออสนิทพันธ์ไม่มีคะแนนครับก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของคู่นี้ครับธงชัยหรือว่าก้าวฉัตรเพราะว่าใครชนะนี่ก็เข้ารอบไปเลยนะครับก็จะเข้าไปเจอกับนินเพชรปอไผ่แดงครับซึ่งเป็นอันดับ1ของสาย A ส่วนอีกคู่หนึ่งได้แน่นอนแล้วนะครับเสือพันเกียรติมาลัยทองเจอกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตเดี๋ยวดูครับใครจะได้ไปต่อนะครับระหว่างธงชัยกับก้าวฉัตรครับนี่คือมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32นะครับอีซูซุดีแม็กลุยท้าโลกขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกากับไทยไฟลีกครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเปิดหัวเดือนกันยายนครับด้วยคู่มวยสุดมันก็เปิดรอบแรกในรุ่น69กิโลกรัมครับทั้งสาย A และสาย B ใน4คู่เลยนะครับคือชกครบทุกคนเลยครับจะได้เห็นหน้าขุนพลในรุ่น69กิโลกรัมทุกคนรวมไปถึงยังมีรอบ2ไฟล์แรกครับของรุ่น63กิโลกรัมครับเดชทรงยุทธเจอกับฟ้าลิขิตมวยหญิงครับรุ่น53กิโลกรัมสาย B ครับ
แล้วก็ซุปเปอร์ไฟทั้งชายและหญิงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ7คู่ความมันครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเห็นหัวไหล่มุมดำไหมธงชัยอ่ะใหญ่กว่าคนขาผมอีกโอ้หนามึกเลยนะครับโอ้ยแม่เหล็กตันหรือเปล่าเลยครับมุมดำธงชัยครับมุมขาวนี่ก้าวฉัดเอาไหมเอาไม่เอาครับกรรมการเร่งแล้วบอกเอาดิหมัดซ้ายมาโอ้เอาแล้วครับแม่คู่นี้มีความกดดันกันทั้งคู่ครับผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปทันทีเอาแล้วครับแข้งซ้ายของก้าวฉัดดูธงชัยครับรูปร่างดีครับแขนนี่หนาปักเลยครับแต่ว่าเจอแข้งขวาครับเจาะเข้าลำตัวไปแล้วตั้งใจตั้งใจครับละเอียดละเอียดละเมียดละไมเพราะว่าตัวมีใบเดียวครับแต่นักชกมี2คนเอาเตะซ้ายเข้าไปก้าวฉัดขยับเข้ามาเอาคืนหรือเปล่าครับโดนแข้งของธงชัยจังหวะเมื่อสักครู่เอาแข้งขวาครับเอาคืนเหมือนกันเลยครับก้าวฉัดดูวันนี้ครับมาสุขุมเลยครับโอ้โหนี่ครับแก้มวยเตะด้วยการเกี่ยวขาครับแล้วเททิ้งโอ้ดูก้าวฉัดเนี่ยคิดมากแล้วนะครับจะเตะอีกดีไหมครับเอาแล้วครับหมัดของธงชัยเริ่มเดินขู่เหมือนกันนะครับธงชัยแข้งขวาเตะมาครับก้าวฉัดธงชัยเตะซ้ายคืนหมัดซ้ายโอ้โหเนี่ยขยับแล้วออกเลยครับหมัดซ้ายหน้าแต่ว่าก้าวฉัดมีแข้งคอยสวนไปนะครับโอ้เจอหมัดแล้วยังเฉยครับทางด้านก้าวฉัดวางแผนมาวางแข้งแน่นอนแล้วล่ะครับนี่ครับซ้ายทีขวาทีครับแข้งของก้าวฉัดโรงเรียนกระเทียมวิทยาขณะที่ธงชัยครับจ้องทำเหม่งเลยครับต้องการปล่อยหมัดครับนี่ครับแม่ใช้หลักเหลี่ยมครับเกี่ยวขาลงไปอีกแล้วเอาให้ก้าวฉัดลังเลหน่อยครับว่าจะเตะมาจริงๆใช่ไหมครับเตะมาก็พร้อมเกี่ยวพร้อมเทครับธงชัยแข้งซ้ายก้าวฉัดธงชัยแข้งซ้ายคืนซ้ายหน้าพยายามดีนะครับหีบไว้ก่อนธงชัยเจอแข้งซ้ายนี่ครับหมัดมาแล้วหมัดขวาเตะซ้ายครับธงชัยไม่ต้องอ่านเกมไม่ต้องอ่านทางกันเยอะครับไม่ต้องคิดมากครับมีจังหวะออกเลยเอาละครับแหมดูก้าวฉัดวันนี้ครับก็ไม่ได้ถอยเยอะเท่าไหร่พยายามที่จะออกแข้งครับนี่ครับแหมยกแรกนี่ถือว่าคู่ขี้มากนะครับผ่านไปเดี๋ยวกลับมาตามต่อยก2มวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ดูจังหวะออกหมัดครับของทางด้านธงชัยครับนี่เตะมาก็เกี่ยวเลยครับแหมลอยละลิ่วเลยครับนี่หมัดขวาครับของธงชัยเพชรรุ่งเรืองถือว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้หนักครับนี่ซ้ายครับแลกด้วยแข้งซ้ายมาเหมือนกันนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแต่ว่าแข้งซ้ายของก้าวฉัดครับก็ขยับทันทีโอ้ดูแล้วคู่นี้นี่เกมยาวหนักชีวิตหรือเปล่าครับเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินครับยก2ครับมุมดำธงชัยมุมขาวก้าวฉัดก้าวฉัดเตะธงชัยเตะคืนเตะซ้ายเจาะล่างธงชัยก้าวฉัดเตะซ้ายเกี่ยวได้เกี่ยวได้จะเทเอาไม่ล้มก็เอาแข้งซ้ายไปกินก็แล้วกันครับเทไม่ล้มครับแต่ว่ามีแข้งซ้ายตามมาอีกทีครับก็ล้มทั้งยืนไปดูธงชัยเริ่มที่จะขยับเกมกดดันมากขึ้นแล้วนะครับในใจก็ต้องการที่จะออกอาวุธหนักๆครับขู่ไปก่อนนี่ครับขยับออกแข้งซ้ายครับแลกกันครับโอ้โหเตะหนักอยู่นะก้าวฉัดก็เล่งไม่มากครับแต่ว่าพยายามเล่งเอาแบบเนื้อเน้นโอ้แฟนๆเชื่อกันดูหน่อยครับแข้งใครหนักกว่ากันโอ้โหดูไม่ออกครับหรือว่าหนักทั้งคู่ครับเตะซ้ายมาก้าวฉัดต
ธงชัยขยับก้าวฉัดถีบไว้ก่อนครับบอกยกสูงหน่อยครับแม่กลัวเดินห้องเครื่องครับเด้งแล้วเข่าขวาแยกมาก่อนจับมือครับชกกันเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายเตะซ้ายธงชัยโอ้เตะเข้าเนื้อๆเน้นๆเลยนะครับก้าวฉัดธงชัยก็ขยันเดินครับพยายามจะใช้หมัดนี่ครับที่หมัดซ้ายครับเกี่ยวแม่ไม่ลงแล้วนะครับก้าวฉัดเริ่มจะรู้ทันเหมือนกันโอ้ดูครับอาวุธทั้งคู่ถือว่ายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับฮุกซ้ายตามเข้ามาต่อยครับแต่ทรงเดินเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านธงชัยเนี่ยขยันกว่านะครับพี่เอกก็ยังเดินเข้าหาเลยครับธงชัยครับแหมส่งมวยแข็งแรงอาวุธหนักทั้งคู่ครับดูไปกัดฟันกอดกอดมันเขี้ยวไปด้วยครับเตะซ้ายครับธงชัยก้าวฉัดเอาแล้วครับซ้ายเตะเจอแข้งซ้ายของธงชัยครับแกโดนมาแกโต้คืนปั๊บเลยครับแข้งมาทันทีครับเรียกได้ว่าอาวุธกันต่อจังหวะกันเลยครับนี่ครับแม่เดินอีกแล้วครับธงชัยก้าวฉัดก็ยังคงรักษาในเรื่องของการเตะได้อย่างจัดจ้านอยู่ครับโอ้ถือว่าอึดอัดครับรับมวยเดินอย่างธงชัยครับแม่โอ้อาแล้วครับแม่ศอกครับโอ้วงในโดนศอกเข้าไปเนี่ยมีสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันครับแข้งซ้ายเตะเข้าไปธงชัยก้าวฉัดเตะซ้ายคืนมาดีบไว้เจอหมัดขวาของธงชัยมาซ้ายนี่แข้งซ้ายนี่วุ่นวายไปแล้วครับแต่ซ้ายคืนครับหมดยกครับหมดยกที่2ครับใบสุดท้ายครับในรุ่น65กิโลกรัมเมื่อรอบอิวสุครับจังหวะวางแข้งกันครับแลกกันนี่ครับซ้ายครับโอ้โหของด้านก้าวฉัดนี่ก็มีเตะคืนเหมือนกันนะครับธงชัยจังหวะออกหมัดครับนี่ครับฮุกซ้ายครับถือว่าออกหมัดได้ชัดเจนพอสมควรครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองนี่ครับทิ้งซ้ายทีครับก้าวฉัดก็มีหมัดโต้มาเหมือนกันนะครับจังหวะแลกหมัดกันแต่ว่าก้าวฉัดเนี่ยเป็นมวยที่ค่อนข้างจะชกยากครับใกล้ๆสั้นๆนี่ครับไปกันแน่ครับที่จะได้เดินหน้าไปต่อครับในรอบอิวสุครับครั้งที่32วันนี้ขาดคนเดียวนะคุณชายนะได้ไป3แล้วเหลืออีก1ครับ1คนนั้นจะเป็นใครครับมุมดำอย่างธงชัยหรือว่ามุมขาวอย่างก้าวฉัดครับเตะซ้ายธงชัยเตะซ้ายย้ำเข้าไปหน่อยย้ำเข้าไปหน่อยเจอแข้งขวาคืนเอาละครับแม่ธงชัยเริ่มจะขยับเดินมากขึ้นอีกแล้วครับช่วงต้นน้ำเอาครับต่อยหมัดมีแข้งซ้ายมาดูก้าวฉัดครับยังคงเน้นอาวุธครับไม่อยากจะพลาดวงในแม่วงในกำลังจะแต่งตัวครับกรรมการก็แยกออกมาหรือต่อครับกลางเวทีเดินเข้าไปครับแหมตะโกนมาแล้วครับหมัดศอกหมัดศอกครับอ่ะเตะซ้ายครับธงชัยแข้งขวาของก้าวฉัดธงชัยหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายก้าวฉัดเตะคืนเหมือนกันครับโอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันดีเหลือเกินหมัดขวาธงชัยก้าวฉัดเตะขวาคืนเข้าไปเตะขวาเตะซ้ายคืนโอ้คู่นี้ครับถือว่าอาวุธทันกันอีกแล้วครับยก3นี่ยังไม่มีใครเพียงทําครับหรือว่าหมดแรงเลยทีเดียวโอ้ต่างคนต่างออกได้อย่างหนักหน่วงครับก้าวฉัดปรับมาเดินบ้างครับนี่โอ้ยต่อยหมัดแหมยังไม่หล่นครับเจอหมัดเข้าไปครับออกอาการหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนธงชัยจะเห็นครับเอาแล้วครับโอ้จะเป็นตัวแปรสำคัญในไฟนี้เลยหรือเปล่าครับสำหรับหมัดเมื่อสักครู่ครับของทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรือง
ขยับเดินเกมต่อครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับก้าวฉัดเตะแต่ไม่เต็มแข้งนะจับได้เตะซ้ายคืนกระโดดเตะซ้ายเลยครับธงชัยดูยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะโอ้โหนี่ครับได้หมัดสวยๆไปครับโอ้ไม่รู้ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าครับแต่ว่านักมวยทั้งคู่นี่คือคนที่หล่นลงไปเนี่ยค่อนข้างจะเสียในเรื่องความมั่นอกมั่นใจไปเลยครับก้าวฉัดนี่ครับธงชัยเดินต่อยหมัดอีกครับใช้ความหนักขู่เข้าไปขยับต่อครับเจอแข้งขวาของก้าวฉัดแข้งฉัดมาแหมโดนแข้งมาแล้วพยางคืนไป2เลยครับธงชัยยังขยับเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับหมัดซ้ายแทงซ้ายก้าวฉัดเอาคืนหน่อยครับก้าวฉัดรอดักธงชัยขยับเตะซ้ายเตะซ้ายเตะถวายกุ้ยช่ายไปเลยดูท้ายๆนี่ธงชัยครับโอ้เดินเกมได้แข็งแกร่งตลอดจริงๆครับโอ้โหก้าวฉัดเจอกดดันเข้าไปแบบนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับสงครามจบลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะไปสู่ในรอบ4คนสุดท้ายต่อไปครับจริงครับคู่นี้จังหวะต่อยหมัดครับแลกกับแข้งแข้งของธงชัยในยกที่3นี่ก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยครับนี่ครับต่อยหมัดขวาครับโอ้โหน้ำกระจายครับหมัดนี้นี่ครับโอ้ขวานี้ครับเต็มหมัดเลยแล้วก็พยายามจะแลกหมัดนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้หมัดนี้ครับถึงกับพังงะไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดหนักๆของธงชัยโอ้แล้วพอโดนหมัดนั้นครับก้าวฉัดก็ดูจะเสียงก็ปรวนไปพอสมควรนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยเข่าถือว่าเป็นมวยที่ออกและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ธงชัย from ชลบุรีก็เป็นธงชัยนะครับที่คว้าตั๋วใบสำคัญไปครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่สุดท้ายของรายการท่านผู้ชมครับสำหรับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32นะครับศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยทาโลกขนาดนี้นะครับเราได้นักสู้มาทั้งหมด4คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าใครเจอกับใครบ้างเดี๋ยวเชิญท่านผู้ยันบรรยายเลยครับเอาละครับนี่คือทั้ง4คนนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับ4คนสุดท้ายในศึกอิซูซูดีแม็กซ์ลุยทาโลกครับโดยคู่แรกนะครับอันดับ1ของสาย A นั่นคือนินเพชรปอไผ่แดงครับจะเจอกับอันดับ2ของสาย B ครับก็คือธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับที่เพิ่งชนะไปเมื่อสักครู่ครับเมื่อกี้เลยครับสดๆร้อนๆนะครับธงชัยครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับจะเจอกับเสือพันเกียรติมาลัยทองครับนี่คือ4คู่นะครับในมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32งวดเข้ามาทุกขณะโอ้โหใช่ครับก็จะมีในเรื่องของรอบตัดเชือกครับในวันที่10กันยายนนี้ครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมครับแหมต้องบอกว่ามวยรอบอีซูซูครั้งนี้ครับน่าลุ้นแล้วก็น่าตื่นเต้นจริงๆครับนี่คือ4คนครับที่ได้เข้ารอบไปครับรายชื่อของทั้ง4คนครบถ้วนนะครับเชิญโค้ชจิ๊บบนเวทีเอาละครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บรรยายมากนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับแต่มวยคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมรับรองว่าเดือดแน่ๆครับเพราะนี่คือการแข่งขันไฟสุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมคู่สุดท้ายในสาย A ครับโดยนักมวยทั้งคู่ต่างมี3คะแนนเท่าๆกันเลยครับแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้ารอบต่อไปครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ please welcome นักรบเมืองสามอ่าว
ฟ้าสยาม The Legend Arena และนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี please welcome มังกรราชบุรีเพชรสำราญเกียรติประยูนปรับอารมณ์ความมันนะครับกลับมาที่ในเรื่องของมวยรอบค่าเชื่ออีกครั้งนะครับโดยมีกรรมการวิทยฤทธิ์แสงอรุณครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีโดยกรรมการที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรเอ็งอุบลและกรรมการบุญญาอ่อนเพ็งวึกครับคู่นี้นี่ก็มีความสำคัญสุดๆเหมือนเดิมครับใครชนะจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับในมวยรอบค่าเชื่อพิกัด61กิโลกรัมเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้มวยรอบยูซูไปแล้วนะครับก็หมุนเปลี่ยนปรับอารมณ์มาครับมาดูค่าเชื่อกันต่อโดยมุมขาวคนนี้ครับแม่ตอนนี้เนี่ยมี3คะแนนครับจากการชนะน็อกมา1ครั้งนักชกวัย24ปีจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าของส่วนสูง167ซมชกมาทั้งสิ้น80ครั้งครับชนะ61แพ้19มีชื่อจริงว่านายหิรัญกฤตชูบัวเจ้าของฉายานักรบเมืองสามอ่าวฟ้าสยามดิเรเจนต์อารีนาดูนักชกมุมดำกันบ้างนะครับรายนี้23ปีครับ61กิโลกรัมเท่ากันสูง172ชกมา73ครั้งชนะ51แพ้19และเสมอ3ครั้งครับจากปากท่อราชบุรีมังกรราชบุรีเพชรสำราญเกียรติประยูนก็ขออนุญาตรายงานในเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของมวยรอบค่าเชือกรุ่น61กิโลกรัมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับในสาย A สายนี้ครับอันดับ1เนี่ยก็เป็นเขี้ยวเพชรเกียรติไทยสนครับมี9แต้มเต็มอันดับ2และ3ครับอันดับ2ร่วมกันนะครับก็คือฟ้าสยามกับเพชรสำราญนี่แหละครับใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับสถิติแล้วก็ใครชนะก็จะเข้ารอบทันทีครับส่วนในสาย B ครับเราได้ซุปเปอร์บอลกับขุนศึกเล็กนะครับที่เข้ารอบรอไปก่อนแล้วนี่คือตั๋วใบสุดท้ายครับในรุ่น61กิโลกรัมครับแล้วก็กติกาคือจะนำเอานักชกทั้ง4คนครับไปชกในระบบลีกอีกครั้งนึงครับแล้วก็หาผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ1และอันดับ2ครับชิงชนะเลิศกันขณะที่มวยรอบยูซูเนี่ยจะเป็นการไขว้เจอกันครับแล้วก็จะชกแบบน็อกเอาท์ตกรอบเลยนะครับถ้าใครแพ้ส่วนคนชนะก็จะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศความมันเดินมาทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนหมัดมวยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้มาเลยครับใครน็อกใครครับและใครจะได้ไปต่อใครจะต้องกลับบ้านครับแม่เอ้ามีตัดลำตัวไปแล้วครับฟ้าสยามโอ้ดูสูงยาวทีเดียวครับเพชรสำราญโอ้ดูการยืนมวยครับโอ้โหเจอเตะขาไปทีครับแม่มีแข้งยาวๆคืนมาเหมือนกันโอ้คู่นี้แม่เดี๋ยวดูเหมือนว่าจะฟ้องว่าโดนกระจับหรือเปล่าครับแม่เพชรสำราญแทงสูงขึ้นหน่อยครับกรรมการวิทยฤทธิ์ก็ให้พักเรียบร้อยแม่โดนเข้าไปตรงนั้นชักจะไม่ค่อยสำราญแล้วล่ะครับไม่ตั้งใจเลยครับอุบัติเหตุบนเวทีเอาเตะขวาซะเลยครับเตะซ้ายคืนมายอมกันซะที่ไหนล่ะขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปอุ้ยขวาเตะซะเลี้ยวเลยนะครับพยายามคืนด้วยหมัดมาครับโอ้โหดูแข้งของฟ้าสยามครับถือว่าน่าจับตาเลยนะครับเตะหนักทีเดียวแต่ว่าเป็นสำราญนี่เรายังไม่เห็นนะครับแต่รูปร่างเนี่ยสูงยาวดีเลยครับแม่ฮุกซ้ายยังติดกาดอยู่
โอ้คู่นี้บีบหัวใจแฟนมวยคู่ครับโอ้สับขาไปครับพยายามคืนด้วยหมัดเหมือนกันเพชรสำราญโอ้เล็งไปที่เจาะยางแล้วนะครับทางด้านฟ้าสยามโอ้เน้นไปที่ช่องนั้นเลยแหละครับช่องเจาะยางนี่แหละไม่ใช่ช่องไหนหรอกอ้าวขยับเข้ามาเพชรสำราญจะเอาคืนหรือเปล่าครับแต่ซ้ายฟ้าสยามขยับครับทางบนเล็งทางล่างก็เล็งครับโดนไปหลายป้าบนะครับช่วงล่างของเพชรสำราญนะครับไปซ้ายครับมีทั้งพับนอกมีทั้งพับในเอาเลยครับเลยไปดูกระจับหน่อยนึงครับขอโทษขออภัยกันโอ้โหดูการตัดใจออกอาวุธครับของนางฟ้าสยามว่าแม่มีหมัดทุกซ้ายมาด้วยตอนนี้นี่เพชรสำราญครับยังเข้าไม่ติดตัวเลยนะครับเจอแข้งเจอหมัดเข้าไปนี่ครับโดยเฉพาะเตะตัดล่างครับแม่ว่าวันนี้นี่เตรียมมาเลยก็ต้องมีการแก้เกมแก้ทางมานะครับหมัดมวยขึ้นไปวัดดวงเวทีเนี่ยส่วนใหญ่ดวงแตกหมดนะครับดูจับจังหวะได้ดีกว่านะครับจังหวะออกของฟ้าสยามมาครับนี่แข้งซ้ายมาบ้างครับเตะเจาะล่างคือทันทีเลยครับโดนมาโต้ทอนคืนอย่างไวเลยเตะซ้ายมาเตะขวาเจาะล่างหมัดซ้ายหมัดขวาครับพอไปรังวางล่างข้างบนก็มีหมัดอีกนะครับฟ้าสยามโอ้เริ่มจะโชว์ความครบเครื่องแล้วนะครับยกแรกนี่ว่าฟ้าสยามเนี่ยทำได้ดีกว่าเลยครับเป็นสำราญก็ยังยิ้มได้ครับยังอดทนอยู่หมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดเดียวก็เสียวได้ครับหล่นเลยก็เห็นมาแล้วครับวันนี้เอาครับแข้งซ้ายเอาแล้วครับแม่เริ่มมีแข้งซ้ายมาเหมือนกันครับโอ้ยต้องลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาชัดกันต่อครับกับมวยคู่ที่7ของรายการครับในศึกไทยไฟท์ลีกครับนี่คือมวยรอบคัดเลือกพิกัด61กิโลกรัมครับนี่คือนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับใครจะได้ไปต่อดูจังหวะหวดล่างครับนี่ของฟ้าสยามครับถือว่าหนักหน่วงรุนแรงนะครับโอ้โดนด้วยมีหมัดด้วยครับเตะขาต่อยหมัดนี่เรียกได้ว่าตามสูตรเลยจังหวะหวดแข้งคืนของทางด้านเพชรสำราญครับในท้ายยกสำราญจะสามารถยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าทางด้านฟ้าสยามได้หรือไม่ครับโอ้ยกแรกนี่บอกเลยว่าโดนเจาะล่างเข้าไปเยอะครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรเดินขยับเข้าหาครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับโอ้โหหมัดตามมาด้วยครับฟ้าสยามแหมสวมบทหดเหลือเกินนะครับไฟนี้ครับเพชรสำราญก็พยายามเนี่ยครับตีโจทย์อยู่ครับว่าจะเอายังไงดีครับเจอเจาะล่างมาครับหมัดซ้ายนี่หมัดซ้ายมาแล้วเพชรสำราญเราต้องกล้าแลกกล้าเสี่ยงมากขึ้นเลยครับเพชรสำราญแต่พอเป็นฝ่ายถอยนี่ครับเป็นฝ่ายของทางด้านฟ้าสยามครับได้บุกได้บู๊ดูวงในครับยังไม่ชัดเจนขยับโยเข้าไปตอนนี้ฟ้าสยามครับเล็งตัดล่างเหมือนเดิมเอาครับแข้งขวาเจอบิดล่วงลงไปครับบุกต่อฟ้าสยามโยกโยกหาจังหวะเดี๋ยวเจอเตะครับเตะคืนมาวงในรวบไว้ครับไม่ให้ที่จะออกอาวุธได้ถนัดพยายามขยันเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับลำตัวเป็นสำลักก็ดอจังหวะสวยๆครับมีแข้งขวายาวๆครับโดนลำตัวอีกแล้วโอ้โหโดนมากๆไม่ดีนะครับเตะซ้ายครับจิ้มไว้กระแทกไว้ครับหมัดซ้ายหน้าของเพชรสำราญครับฟ้าสยามขยับเข้าหาหมัดมาเจอเจาะล่างคืนโอ้เจอเจาะล่างไปหลายดอกแล้วนะครับเอาแล้วครับแม่จะเริ่มเห็นผลบ้างหรือเปล่าครับโอ้ดูต่อยดุจริงๆครับไฟนี้ทางด้านฟ้าสยามครับเสียบเข่าโอ้โหโดนเข้าไปตัวโก่งเหมือนกันครับ
โอ้แล้วดูครับแม่ทำได้แล้วก็เดินต่อเนื่องเลยครับอาจจะอาการไม่ค่อยดีหรือเปล่าตอนนี้ทางด้านเพชรสำราญหมัดขวาครับฟ้าสยามครับซ้ายไว้ทำเป้าครับเพชรสำราญก็รอถอยรอดักจังหวะครับซ้ายไม่ถึงครับหมัด 1-2 เตะขวาเข้าไปครับฟ้าสยามขยับเข้าไปครับใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าหมัดขวาไม่ได้หมัดซ้ายกบซะเลยครับพยายามตีมานะครับเพชรสำราญหมายถ้าแกออกทรงกล้าๆกลัวๆอย่างเงี้ยจะยิ่งทำให้เจ็บตัวนะก็ไม่กล้าที่จะแลกแต่ก็เหมือนกับว่าไม่กล้าจะออกเหมือนกันนะครับคือจะทรงไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าฟ้าสยามเนี่ยดูมุ่งมั่นกว่าครับดูครับเอาแล้วครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับพักคู่เดียวต่อนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับที่ไทยไฟท์อารีนาดูจังหวะหัวแข้งครับของทางด้านเพชรสำราญครับแต่ว่าเจอเหวี่ยงทิ้งไปแล้วก็จังหวะเตะตัดล่างครับถือว่าเพียรพยายามเตะมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับหนีเข่าครับเข่าซ้ายเต็มพุงเหมือนกันครับแล้วก็อัดหมัดขวาเข้าไปที่ลำตัวอีกทีนึงครับไม่รู้ว่าจะเอาไงกับชีวิตเหมือนกันครับอีก3นาทีครับต้องเร่งเกมขึ้นมาหน่อยครับถ้าว่าอยากจะไปต่อดูแล้วฟ้าสยามนี่ก็มีความมุ่งมั่นเลยครับยังคงเดินเข้าหาต่อเนื่องนี่ครับล้ำตัวพอล้ำตัวเสร็จขึ้นใบหน้าเลยแล้วครับหมัดของฟ้าสยามแข้งขวาเตะจ่อไปครับเพชรสำราญพยายามหมัดขวาโต้คืนหมัดซ้ายกระแทกแล้วนี่ครับหน้าเสร็จลำตัวอีกแล้วพยายามกัดฟันโต้เหมือนกันนะครับโอ้โหโดนหมัดนี้ไปน้ำกระจายครับเพชรสำราญเพชรสำราญหมัดซ้ายฟ้าสยามเตะจ่อล่างเพชรสำราญคืนไม่คืนวงในไม่ตีกรรมการแยกโอ้เพชรสำราญนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดีเลยครับโดยเฉพาะหมัดยกนี้นี่เพิ่มความหลากหลายของการออกหมัดมากขึ้นครับมีทั้งฮุกมีอัปคัตด้วยครับแล้วก็มีเจาะล่างครับคอยรบกวนไว้นี่ครับโอ้จะไหวไม่ไหวหรือเปล่าครับแม่เริ่มจะแยกเขี้ยวแล้วนะครับเจอเตะล่างเข้าไปเยอะๆนี่ดูครับขาซ้ายครับแยกเขี้ยวสู้เหรอครับโอ้ แยกเขี้ยวเจ็บนี่นะครับโอ้โดนสะสมมาครับเอออ้าวต่อไปอีกครับฟ้าสยามขยับเพชรสันบานรอตั้งรับยังออกไม่ได้ครับโดนดึงหลบไว้ก่อนครับเนี่ยซูมให้เห็นครับถกกางเกงให้เตะด้วยครับเตะตรงรอยสักแน่นพอดีเลยครับถือว่าเป็นเป้าให้เลยฮะโอ้แล้วดูฟ้าสยามครับดูครับล้มไปทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเป็นกรรมการนะกับนักมวยพยายามเซฟสุดชีวิตเลยครับลุยต่อครับฟ้าสยามขยับเดินเบียดเข้าไปมีถีบน้ำไปก่อนตอนนี้อาการของเพชรสำราญครับเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได้ครับโอ้โหพอเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ค่อยตอบโต้อาวุธเลยครับแล้วก็ดูครับขาเนี่ยดูจะยืนไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับทางด้านขาซ้ายดูว่าจะมีปัญหาหนักครับแต่ว่าก็ยังกัดฟันเตะไปทีนึงแยกกว่าก่อนครับยกสุดท้ายแล้วนะแข้งซ้ายครับเพชรสันลานโดนเตะขวาเจาะล่างชักกระเพกนะเริ่มกระเพกนะโอ้ทนมานานแล้วครับคือก็โดนเยอะเหมือนกันนะพยายามกัดฟันสู้ตลอดเหมือนกันนะเพชรสันลานแต่ว่าจังหวะนี้โดนเข้าไปต้องนับเลยครับโอ้โดนสะสมมาตั้งแต่ในช่วงของยกแรกนะครับเก
ก็มาสำลิดผลในช่วงยกสุดท้ายโอ้เรียบร้อยครับและตั๋วใบสุดท้ายครับสู่การเข้ารอบ4คนในรุ่น61กิโลกรัมได้แก่คนนี้ครับฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาครับโอ้หวดขาเจาะล่างครับเจาะจนเจ็บครับโอ้แล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆครับนี่คือโฉมหน้าของนักชกพันดุครับคนนี้อย่างนั้นฟ้าสยามแรกแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันเนี่ยพยายามจี้ไปตรงนั้นเลยครับตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับพอพยายามที่เจาะล่างนะครับก็เจาะมาเรื่อยๆครับแล้วนี่มาสำเร็จเอายกที่3นะครับก็อดทนเจาะมาเรื่อยๆส่วนเพชรสำราญก็พยายามกัดฟันมาเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับแหมมันสะสมมาเยอะครับโอ้เจ็บจี๊ดเลยแล้วครับแบบนี้ครับเตะที่ขานะครับแต่ว่ามันจี๊ดถึงหัวใจเหมือนกันนะบางทีสุดท้ายจบยก3นะครับชัยชนะก็เป็นของฟ้าสยามนะครับเนี่ยครับสู้กำปั้นมั่นใจเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner ฟ้าสยาม from ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เป็นฟ้าสยามที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของไทยไฟท์ลีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปว่า4คนสุดท้ายนะครับของมวยรอบคาดเชือกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมจะเป็นใครเดี๋ยวเชิญคุณเอกชุมพรกับคุณกุ้ยช่ายเลยครับเอาละครับนี่คือทั้ง4คนนะครับในรอบรุ่น61กิโลกรัมครับโดย4คนที่ผ่านเข้ารอบนะครับมีเคี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาครับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมและคนสุดท้ายครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับอันนี้คือ2คนนะจากสาย A แล้วก็อีก2คนจากสาย B นะครับ4คนนี้จะไม่มีการไขว้นะเอาจะมาแมปมาเจอกันหมดใน4คนแล้วก็เก็บคะแนนนะครับเป็นระบบลีกเลย4คนที่กุ้ยชายว่าไปนะครับเอามาชกแบบพบกันหมดระบบลีกเก็บคะแนนจะเริ่มชก24กันยานะครับแล้วก็จะเอาเนี่ยครับอันดับ1กับอันดับ2มาชิงแชมป์กันน่าสนใจทั้ง4คนเลยนะก็เดี๋ยวติดตามนะครับเชิญโค้ชจิ๊บบนเวทีเลยครับได้เลยครับผมและสำหรับไทยไฟนะฮะในวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้นะครับเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความมันให้คุณผู้ชมด้วยมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมครับในรอบแรกและมวยรอบ2ในรุ่น63กิโลกรัมครับแต่รวมถึงมวยรอบผู้หญิงอีกนะครับ53กิโลกรัมรับรองว่าเดือดทุกคู่แน่นอนเลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนที่น่ารักทุกคนเลยครับต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27และนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ